ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้านเสบียงนาพิษณุโลกหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านเสบียงนาพิษณุโลกจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอสุรศักดิ์ชมกันด้วยค่ะกบคะแนะนำร้านตัวเองหน่อยสิคะเสบียงนาร้านเสบียงนาเนี่ยค่ะอาจารย์เกิดขึ้นด้วยแนวความคิดของการทำร้านอาหารสไตล์ง่ายๆรักสุขภาพโดยใช้วัตถุดิบหลักที่หาได้ในชุมชนเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าบางเมนูที่มีเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นเมนูที่เพื่อสุขภาพอย่างสลัดทูน่าถ้าเราเน้นสดแล้วก็สะอาดเนี่ยบอกว่ามันก็พอเพียงแล้วค่ะอาจารย์ค่ะคุณกบคะคุณกบมีเมนูที่ส่งมาให้เราอยู่หนึ่งเมนูปรากฏว่านักกำหนดอาหารของเราก็ไปตรวจไปเช็คตายไม่ต้องปรับอะไรเลยมหัศจรรย์มากเป็นร้านเดียวในประเทศไทยไหมคะที่มีเมนูไม่ต้องปรับนั่นก็คือสลัดทูน่าไหนเล่าซิคือใช้เครื่องปรุงอะไรยังไงมันถึงได้ดูรสขนาดนี้คะสลัดทูน่าเนี่ยค่ะอาจารย์เป็นอาหารที่ง่ายมากแล้วก็สามารถทำเองได้ในครัวเรือนคือวันนี้ถ้าเรายังไม่พร้อมจะเดินมาทานอาหารที่ร้านเสบียงนาด้วยเมนูสลัดทูน่าเนี่ยเราสามารถทำเองได้ที่บ้านหนึ่งคือจากผลไม้ที่เรามีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะม่วงมะละกอเราเอามามิกแล้วก็ปลาทูน่าเนี่ยซื้อมาปลาทูน่าสดใช่ไหมคะใช่ค่ะปลาทูน่าสดแล้วเราก็พอซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามากริลกับน้ำมันมะกอกบนกระทะแล้วเราก็คลุกกับพวกพริกไทยดำที่เราบดใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็คลุกเคล้ากับผลไม้เสร็จแล้วก็เอาทูน่าที่เรากริลหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอคำเนี่ยค่ะวางด้านบนเท่านี้ก็อร่อยแล้วค่ะอาจารย์ความรู้สึกของการกินเมนูนี้เนี่ยมันจะต้องให้ความสดชื่นของผลไม้แล้วก็ความสดของปลาเท่านั้นเองค่ะอาจารย์อ๋อครับครับแต่ว่าวัตถุดิบต้องดีมากเลยใช่ค่ะเรื่องสำคัญคือความสดขออนุญาตบอกกับคุณกบนิดนึงนะคะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ปลื้มใจมากเลยที่ได้เห็นเมนูนี้แล้วก็จะขอเอาเมนูของคุณกบเนี่ยไปเป็นต้นแบบบอกกับผู้ประกอบการร้านอื่นๆให้เขาเห็นว่าการประกอบอาหารนั้นถ้าใช้วัตถุดิบดีรู้จักวิธีการเลือกรสที่มาจากธรรมชาติที่คละเคล้ากันได้อย่างลงตัวก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใส่พวกปรุงรสเพิ่มรสเพราะรสตามธรรมชาติที่ให้มาก็เพียงพออยู่แล้วอาจารย์หมอมีอะไรบอกคุณกบไหมคะครับก็ขอเชิญชมนะครับว่ามีผู้ประกอบการที่ห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภคเลยนะครับแล้วก็มีจิตสาธารณะนะครับแบ่งปันเมนูได้ด้วยนะครับสุดประทับมากครับใช่ค่ะขอบคุณคุณกบนะคะคุณหมอค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสลัดทูน่าร้านเสบียงนาจังหวัดพิษณุโลกได้รสชาติอร่อยจากผักและผลไม้ปรุงแต่งรสชาติน้อยมากจึงมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่48มิลลิกรัมดีต่อสุขภาพมากๆค่ะคุโรบุตะพ็อกช็อปคาราเมลไลฟ์กับซอสไวน์แดงปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่412มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่372มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 10% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ